ทำไมต้องดูสตอรี่ของเธอทำไมยังเพ้อยังคิดว่าเธอนั้นยังคิดถึงทั้งที่เราก็เป็นได้แค่เพื่อนคนหนึ่งแต่ทำไมยังคิดถึงเธอเหลือเกินก็เป็นได้แค่เพื่อนของเธอก็ทำได้แค่เป็นห่วงเธอเท่านั้นเพราะว่าฉันเป็นแค่ส่วนเกินของเธอกับเขาก็ทำได้แค่เป็นเพื่อนเอาแค่ปลอบใจเบาๆในยามที่เธอเจ็บช้ำสถานะเป็นคนรักก็ไม่ได้คิดยังไงจะบอกเธอไปเธอก็คงไม่ฟังทำได้เพียงแค่เปิดดูแชทไปพลางๆในใจก็ยังคงหวังว่าเธอจะคิดถึงกันบ้างได้ไหมทำไมต้องดูสตอรี่ของเธอทำไมยังเพ้อยังคิดว่าเธอนั้นยังคิดถึงทั้งที่เราก็เป็นได้แค่เพื่อนคนหนึ่งแต่ทำไมยังคิดถึงเธอเหลือเกินสถานะเป็นคนรักก็ไม่ได้คิดยังไงจะบอกเธอไปเธอก็คงไม่ฟังทำได้เพียงแค่เปิดดูแชทไปพลางๆในใจก็ยังคงหวังว่าเธอจะคิดถึงกันบ้างได้มั้ยต้องดูสตอรี่ของเธอทำไมยังเพ้อยังคิดว่าเธอนั้นยังคิดถึงทั้งที่เราก็เป็นได้แค่เพื่อนคนหนึ่งแต่ทำไมยังคิดถึงเธอเหลือเกินทำไมต้องดูสตอรี่ของเธอทำไมยังเพ้อยังคิดว่าเธอนั้นยังคิดถึงแต่ทำไมยังคิดถึงเธอเหลือ